เหมือนอย่างว่าบุคคลเมื่อล้างโคลนที่ซึ่งเปื้อนด้วยสิ่งของเลอะเลือนไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของที่มีเปื้อนปนไม่สะอาดเวียนวนย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจดหายกลิ่นเหม็นได้สิ้นแต่กลับเห็นว่าที่นั้นยังเป็นที่ไม่หมดจดฉันใดคนเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าตนที่ตอบใครผู้ตีตนย่อมไม่ยังเวรละงับด้วยเวรขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นได้ขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณเป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายธรรมบทหรือธรรมปาฐกถา8 เล่มตอนนี้เป็นเล่มที่1มาพูดคุยนำเอาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นคาถา และพระพุทธโฆษาจารย์ได้นำมาเรียบเรียงไว้ในหนังสือธรรมบทและมีเรื่องเล่าประกอบเป็นนิทานอดีตการโดยเฉพาะเป็นอดีตของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ปางต่างๆขออนุโมทนากับคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชสาธุสาธุเข้ามาเป็นท่านแรกในวันนี้นะตอนนี้FC เก่าๆโอ้ FC ตัวจริงก็ไม่เห็นเข้ามาเลยเพราะว่าเป็นในนี้ใหม่เป็นเฟซใหม่นะเป็นเฟซใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นเฟซตัวไหนเนี่ยเป็นสวัยเทพบุญหรือเทพบุญสวัยนะยังไม่แน่ใจหรือเป็นเทวปุญโญเพราะว่า
เอาเนี่ยเอามาใส่ในโน้ตบุ๊กปุญโยมถิ่นเอามาใส่ให้ไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นเฟซตัวไหนด้วยต้องขออภัยเพราะนั้นก็ไม่ได้เอฟซีทั้งหลายก็ไม่ได้เข้ามากันมากนะวันนี้เดี๋ยววันต่อไปก่อนจะได้ถามไปทางผู้ดำเนินการตัวเองก็ทำไม่เป็นนี่เรื่องมันก็เลยขอโยมถิ่นฐานมาทำให้เนื่องจากว่าเนี่ยได้โน้ตบุ๊กใหม่มาได้โน้ตบุ๊กใหม่มาภาพก็ดูจะบางทีก็จะไม่ตรงนะหน้าไม่ตรงหันไปหันมาจะให้มันตรงก็มันกลายเป็นเบี้ยวไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรผิดลองผิดลองถูกกันไปหน้าตาอาจจะเอียงบางทีหน้าตรงแต่ตาเอียงไปเพราะว่าหลับตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่รู้ที่นะยังไม่รู้ที่ว่าจะมองตรงไหนอันนี้มองไปทั่วเลยนะมองไปทั่วก็ดีหน่อยได้ท่านพระครูสมุวิสุวัตมาจัดฉากให้ทางด้านหลังเนี่ยมีภาพอินเสิร์ตภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพเอามาไว้ด้านหลังก็ดูจัดสวยดีหน่อยตามปกติก็จะมีฉากอยู่ด้านหลังเป็นสีเขียวบ้างเป็นสีน้ำเงินบ้างแล้วแต่จะไปนั่งที่ไหนถ้านั่งบนวัดดอยสุเทพนี่ก็ในห้องก็มีฉากสีเขียวไปวัดฝายหินก็ฉากสีดำอยู่ด้านหลังแต่นี่เราใช้โปรแกรมยังไม่รู้จักชื่อเหมือนกันท่านพระครูบอกเหมือนกันแต่ว่าลืมไปละโอ้เดี๋ยวนี้ลืมง่ายเหลือเกินนาที2นาที5นาทีนี่ลืมแล้วบางทีเดินเข้าไปห้องจะไปเอาสิ่งของนี่นะเดินเข้าไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรลืมแล้วมันจะเข้ามาต้องกลับมาข้างนอกใหม่มันนึกใหม่ว่ะเนี่ยมาดูใหม่ว่าจะเอาอะไรก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปเอาใหม่เข้าไปดูใหม่เนี่ย2 3นาที5นาทีนี่ก็ลืมแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมองรู้สึกว่าจะเลอะเลือนละจำอะไรไม่ผิดๆถูกๆอ่ะวันนั้นคุยกับท่านพระครูรัตนสุตสุนทรท่านอาจารย์มหาแก้ววัดสันปะข่อยเจ้าคณะตำบลวัดเกตว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่จำเลยนะอายุขึ้นเลขขึ้นเลข6อายุขึ้น60มานี่นะขึ้นเลข6มานี่นะจะขึ้นเลข7แล้วนี่นะจะ70แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไงนะพูดถึงเรื่องการไปสอบท่านพระครูบอกว่าสอบมา30ปี40ปีแล้วไม่ได้งั้นประโยค4 ประโยค4ก็เลยได้แต่ประโยค3เงินนะคุยให้ฟังผู้พูดก็เลยบอกว่าโอ้ตัวเองนี่ขนาดสอบประโยค5นี่นะ22ปี
ท่านพระครูว่าสอบมา30ปี40ปีแล้วยังไม่ได้มานะต่อประโยค5 22ปีจึงได้แล้วประโยค6นี่สอบมาแล้ว6ปีเท่ากับประโยคเลยตกมาแล้ว6ปีก็เลยบอกโอ้มันไม่ไหวแล้วสมองความจำมันเสื่อมมันเลอะเลือนไปละเข้าไปแปลเนี่ยนะไปแปลหนังสือแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวขออภัยเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะสอบไปสอบประโยค6เป็นภาษาบาลีบอกมันดูเสร็จแล้วเนี่ยพอวางหนังสือก็ลืมแล้วไปสอบไปนั่งสอบมันตรงเก่งเหมือนกันนะที่เก่งกันไว้อาจารย์เก่งให้นะอาจารย์เก่งให้เอ้าอ๋อมันก็ถูกนะตามที่เก่งเนี่ยนะแต่ว่ามันนึกไม่ออก เขียนตามนั้นไม่ได้ก็ตกทุกทีเลยอย่างเงี้ยนะไม่ไหวแล้วเลยหยุดสอบปีนี้ไม่ได้ไปสอบละแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเวลาเขาสอบกันนะปีหน้านี่ก็ไม่ได้อยู่อีกละปีหน้านี่ก็ไม่ได้อยู่นะไม่ได้สอบก็ดีละมันไม่จำสามเณรหรือพระที่ขึ้นมาเรียนประโยค5ประโยค6ใหม่ปีเดียวเขาก็สอบผ่านเมื่อวันก่อนเจอท่านมหาปริญญาธรรม9ประโยคขึ้นมาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ชื่ออะไรโอ้ลืมไปแล้วเนี่ยวัดพระธาตุสีจอมทองนาบอกว่าเคยเรียนอยู่ด้วยกันเหมือนกันเป็นคลาสเมทกันเป็นเรียนประโยค5เหมือนกันโอ้แต่นี่ท่านได้ประโยคสาท่านบวชพระแล้วเป็นนักหลวงด้วยมั้งได้ประโยค9ไอ้เรายัง5อยู่เหมือนเดิมสอบประโยค6มา6ปีเลยเล่าให้ฟังบอกเอ้ยสอบประโยค6มา6ปีแล้วมันเข้าไปห้องสอบยิ่งมืดใหญ่เลยพอสอบออกมานึกไม่ออกเลยศัพท์ก็ไม่ได้ประโยคก็ไม่ดีแต่งประโยคก็ไม่ดีศัพท์ก็ไม่ได้ศัพท์ไม่ถูกทั้งแปลเป็นไทยทั้งแปลกลับเป็นภาษาบาลีนะแย่ไปหมดเลยประโยคผิดหมดเลยน่าจะโดนกินปอเยอะน่าจะโดนกินปอเยอะในเรื่องมันเนี่ยเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่น้อมกราบน้อมกราบเจ้าข้าคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชอันนี้ FC ทั้งหลายก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เกี่ยวกับเฟสนี้ยังไม่รู้เกี่ยวกับเฟสนี้เกี่ยวกับโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมที่ทำใหม่เนี่ยนะต้องขออภัยนะ FC ตัวจริงยังไม่เห็นเข้ามานะเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันละยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเดียวกันนะหิเวเลนะนะหิเวเลนะเวลานิสันติทะนะกุทาจนังสันติทะกุทาจนังเป็นต้นนะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรในการไหนไหนกุทาจนังในการไหนไหนเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นของเก่านะเอสัทธัมโมสนันตโนอันนี้เป็นของเก่าก็มีเรื่องนางยักษินีนี่แหละเมื่อวานนี้ว่าจะให้จบก็ยังไม่จบนะเมื่อวานนี้เล่าทบทวนมาตั้งแต่ต้นอุตส่าห์เล่าทบทวนมาแต่ต้นจนถึงตอนที่อุ้มลูกวิ่งเข้าในวัดเอาไปเอามายังไม่จบ
ยังไม่จบถึงตอนที่พระพุทธองค์แสดงธรรมนะพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้พระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ทั้งสองฟังแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ฟังกันด้วยปรากฏว่าดากุลธิดานางกุลธิดาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มาจบตอนนี้พระพุทธองค์ก็ให้เอาลูกเนี่ยเอาลูกให้กับนางยักษินีนางหญิงสหายหญิงสหายไม่ใช่ยักษ์หรอกหญิงสหายเนี่ยปลอมตัวมาเป็นยักษ์เป็นยักษ์ปลอมตัวมาเป็นหญิงสหายนะพอให้แล้วก็ไปกอดจูบแล้วก็คืนให้กับนางโอ้ดีใจกันมากพุทธองค์ก็นางก็ร้องไห้สหายนะหญิงสหายก็ร้องไห้ต่อหน้าร้องไห้กับพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนก็เนี่ยกินของดิบกินชีวิตคนกินชีวิตสัตว์ลูกของนางนี่ก็กินลูกของนางเนี่ยนะเป็นอาหารเหมือนกันนะแล้วต่อไปนี้จะกินอะไรว่างั้นนะฆ่าคนก็ไม่ได้แล้วว่างั้นนะผิดศีล ผิดศีลจะไปทำเวรทำกรรมอะไรอีกมันก็ไม่ได้แล้วจะกินอะไรยังไงว่างั้นนะพระพุทธองค์ก็บอกตรัสกับนางว่าโอ้อย่ากลัวอย่าตกใจว่างั้นนะเดี๋ยวจะให้นางกุลธิดาเอาไปเลี้ยงนะก็มาถามกุลธิดาเธอจะเลี้ยงจะเลี้ยงสหายหญิงสหายได้ไหมบอกได้โอ้สบายมากว่างั้นนะจะกินอะไรได้ว่างั้นนะแต่จะกินของดิบของแดงของมีชีวิตไม่ได้เนอะนะกินอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยนางก็ยอมรับว่าไม่กินกินแต่ของเหมือนกับมนุษย์กินไม่กินของดิบแล้วนะเดี๋ยวงั้นก็นางก็ข้าวต้มกินได้ไหมโอ้ได้ว่างั้นนะต้องพยายามกินข้าวต้มกินแกงกินอะไรต่างๆน้ำพริกเนี่ยผักลวกได้ไหมมันนะนางก็บอกว่าโอ้กินได้กินได้หญิงสหายเนี่ยก็พาไปอยู่ที่บ้านพาไปอยู่ที่บ้านโอ้โมทนาคุณโยมพิษสมัยสีเทพธรรมรงกราบนมัสการท่านพระครูเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าพระครูเจ้าสาธุอันนี้คนเมืองเอารู้นี่คนเมืองคุณโยมพิษสมัยสีเทพธรรมลงลมกำลังเข้ามาอีกท่านหนึ่ง ขอไปเอฟซีทั้งหลายนะไม่รู้เฟสใหม่นะเฟสใหม่ไลฟ์สดโน้ตบุ๊กใหม่แต่ว่าดีตอนนี้มีการบันทึกเป็น MP3 ระบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโปรแกรม Google เดี๋ยวไม่ใช่ Google CrewEdit CrewEdit มาโปรแกรม CrewEdit ไปด้วยท่านพระครูสมุวิสุวัตรก็ง่ายแล้วทีนี้ไม่ต้องไปโหลดเอาเฟซลงในโปรแกรมอีกพอจบรายการนี้ก็ตัดต่อได้เลยจบรายการนี้ก็ตัดต่อได้เลยส่งไปออกสถานีวิทยุได้สบายเลยนะเน้นนี่ FC ตัวจริงมาแล้วเน้นน้อยสังเหลือบอกกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อโอ้ดีใจดีใจดีใจฝนไทยฝนตกหายหรือยังน้อเนี่ย
เออหรือยังตกปล่อยๆอยู่วัดป่าแดงฝนยังไม่หยุดตกเลยครับโอ้โหตอบมาแล้วตอบมาแล้ววัดป่าแดงฝนยังไม่หยุดตกวัดดอยสุเทพก็หยดลงมาปรุนปล่อยๆเหมือนกันนะบางทีก็น้ำหยดในห้องนี่ปุ๊กปักปุ๊กปักเออมาละมาละเอฟซีตัวจริงมาละคุณโยมพิษสมัยสีเทพทำรงโอ้หายไปนานเนอโยมเนอละหายไปหลายวันเนี่ยกำลังเข้ามาสาธุสาธุนะคราวนี้พอเทพธิดาไม่ใช่เทพธิดากุลธิดานางกุลธิดานี่นะก็เอาานางยักษินีที่เป็นสหายเนี่ยนางยักษินีซึ่งเป็นสหายไปบ้านนะไปบ้านไปอยู่บ้านก็อันดับแรกก็เอาไปไว้ที่โรงกระเดื่องโรงกระเดื่องก็คือทำบ้านเราเรียกว่าสักมองนะมองต่ำเข้าอ่ะที่มองต่ำเข้าเนี่ยภาษาไทยว่าโรงกระเดื่องที่เป็นสากแล้วก็มีครกใหญ่ๆทางบ้านเฮาเรียกว่ามองต่ำเข้าภาษาไทยว่ากระเดื่องครกกระเดื่องโอ้อยู่ไม่ได้นางก็อยู่ไม่ได้ว่ามันโอ้มันเสียงดังอย่างนั้นนะเสียงคนมาตำข้าวเนี่ยนะที่โรงกระเดื่องเนี่ยเสียงมันดังเหมือนกับมันต่อยศีรษะว่างั้นนะเหมือนกับคนเอาค้อนมาทุบศีรษะมันนะโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนว่างั้นแต่นี่ก็ขอไปอยู่ที่อื่นเถอะนางก็เอาสหายเนี่ยที่เป็นยักษ์เนี่ยไปอยู่ที่ริมชายคาบ้างมันก็อยู่ลงไปอยู่ที่ลงสากบ้างไปอยู่ริมประตูบ้านบ้างอะไรเงี้ยนะไปอยู่ริมกองขยะไปอยู่ริมกองขยะนางก็บอกนางสหายก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวอะเดี๋ยวกองขยะเนี่ยเดี๋ยวก็เด็กเอาขยะมาเททิ้งนะในประตูบ้านนะที่ประตูบ้านนี่ก็เด็กเด็กก็มาเล่นพนันกันโยนทอยหลุมอะไรกันนะโยนลูกสบ้าอะไรกันบ้างนะเสียงดังสนั่นวันไหวอยู่ไม่ได้บ้างนะไอ้ที่ริมกองไฟนี่ก็สุนัขมานอนอยู่แล้วบ้างนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวบ้างนะขอย้ายไปอยู่ที่ดีๆเถอะบ้างนะนางก็เอาไปอยู่นอกบ้านที่สงบสงบเลยแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารข้าวต้มอะไรต่างๆไปให้เลี้ยงดูอย่างดีเลยนางสายก็เลยโอ้คิดถึงกุลธิดาที่เลี้ยงดูเราอย่างดีเนี่ยเราจะตอบแทนเหมือนกันนะคราวนี้ก็เลยบอกเรื่องฝนให้ฟังปีนี้ฝนจะแรงนะให้เธอทำนาที่บนที่สูงที่ดอนที่สูงเหมือนกันนะปีนี้ฝนจะอะไรเนี่ยปีนี้ฝนมากนะให้ทำนาที่สูงถ้าทำที่ต่ำไม่ได้น้ำจะท่วมปีนี้ฝนมากน้ำมากเอาปีนี้ฝนจะแรงน้ำจะน้อยให้เธอไปทำนู่นไปทำนาที่รุ่มเหมือนกันนะนางก็เลยอุดมสมบูรณ์ข้าวทำข้าวมาเนี่ยนะปลูกข้าวมาแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็ไม่ได้ผลดีส่วนคนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็เดือดร้อนกันถูกน้ำท่วมเหมือนตอนนี้นะฝนตกมากน้ำท่วมก็ไม่ได้ผลก็มาถามนางว่าเอ๊ะนางรู้ได้ยังไงว่าปีนี้ต้องทำที่ต่ำปีนี้ต้องทำที่สูงนางก็เล่าให้ฟังเรื่องนางยักษินีท่านทั้งหลายเนี่ยก็พากันมาเลี้ยงว่างเท่ว่างั้นนะเอาข้าวต้มเอาอะไรมาให้แล้วนางเขาจะได้
บอกให้ว่าปีไหนเป็นยังไงยังไงอยู่นะคนทั้งหลายก็เลยมาถามนางยักษินีเอาข้าวต้มเอาอะไรต่างๆของกินโอ้มาให้เป็นจำนวนมากมายทีนี้นางก็บอกแกเขาเหล่านั้นเขาก็ได้ข้าวกล้ากันดีได้ผลดีได้ผลดีก็ดีอกดีใจกันเอาอาหารมาให้เอาอะไรมาให้นางเป็นจำนวนมากสิ่งของต่างๆนางก็เลยโอ้ของมีมากทำยังไงดีก็จัดเป็นกองสลากแล้วก็ถวายนิมนต์พระเอาไปถวายพระแล้วจัดที่นั่นแหละแล้วก็นิมนต์พระมารับนี่นี่สลากกระพัดสลากกระพัดงานสลากกระพัดนี่เริ่มจากนี่นะเริ่มจากนางยักษินีนี่นะกับกุลธิดาเจ้าของบ้านเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอกดีใจก็ได้เข้าดีก็เอามาให้นางยักษินีนี่นะเอามาให้นางกุลธิดาด้วยมาให้ที่บ้านนะก็เลยมันเหลือมากมายเลยทำกองสลากเป็น8กองก่อนครั้งแรกนะนิมนต์พระมารับมีพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะว่ามันได้ผลมาจากพระพุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังนะนี่ก็เป็นผลดีทำให้เกิดการสลากกระพัดมานี่เดี๋ยววันที่17กันยายนนี้ขอเชิญญาติโยมมาทำบุญสลากกระพัดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวันเดือนยี่เป็งโอ้เดี๋ยวไม่ใช่เดือน12ป่ะเดือน12ก็ไม่ใช่11 12ถูกแล้ว12 12เหนือ10เดือน10ของภาคกลาง12ภาคเหนือเต้นเกียงอ่ะถึงจะออกพรรษา เอาแล้ววันนี้สามเณรน้อยสังเหลือเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยขอโมทนาแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้วกราบนมัสการสาธุหลายท่านผ่านไปแล้วโมทนาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร